สักคนเพื่อขอให้ตั้งคณะงานขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับยักยอกของการย้ายนะครับในโรงพักสพบ้านร่องที่มีการจับกุมโมที่10พฤศจิกายน2562ซึ่งข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมากกว่า100กิโลนะครับเพราะว่าแล้วก็เสร็จแล้วมีดาตุชัชรินนะครับโมที่30พฤศจิกายนเอาของกลางไปขายที่สงขลาที่ตำรวจบางใหญ่ก็ถูกจับได้แล้วก็มีการเปลี่ยนทำบันทึกกับสภาพว่ามีคนที่ร่วมกระบวนการขายบ้างแต่เราเชื่อว่าจากการที่ดับเบิ้ลให้การไม่เป็นขั้วเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องน่าจะมีมากกว่าตำรวจเพราะว่ามีสมรภูมิ15รายที่ลงชื่อในการทำบันทึกตรวจนับโครงการนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อดับเบิ้ลก็ยืนยันว่ามีการรู้เห็นกันทั้งหมดเชื่อว่าน่าจะมีผู้กระทำความผิดมากแล้วก็ที่สำคัญคือดาบชัชรินทร์ก็บอกได้ว่าเอายาไปขายกับใครบ้างแต่เรายังไม่เห็นคนที่เอ่ยชื่อเนี่ยเป็นคดีเป็นไหนแล้วก็ตำรวจประตูก็เป็นตั้งกรรมการสอบวินัยแต่ยังไม่เห็นมีการดำเนินคดีใดๆที่มาให้ทางกองพิสูจน์สอบสวนกลางไปช่วยสอบสวนส่วนผู้กระทำความผิดเบื้องต้นตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกี่คนถึง15 คนที่ในพื้นที่มีการดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้บ้างหรือยังไงยังเลยยังเลยแต่มีคนเดียวคือ15คนได้รวมทั้งดาบเฉลิมที่ดูดำเนินคดีคนเดียวที่เหลือไม่ซัดทอดหรือว่าไม่ซัดทอดแล้วซัดทอดแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินคดีมีแต่ข้อแค่วินัยพิธีการของเขาทำมานานแค่ไหนแล้วในการกลุ่มนี้มันทำมานานมาเป็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่สุดที่มีผู้มีเห็นด้วยก็ร้อนตรงนี้เอาอะไรล็อกน้ำไปแล้วเป็นเจอว่าล็อกคันนี้ไปซุกซ่อนที่ถุงยางแล้วก็เข้าไปค้นเจอยาไอ90กิโลทำภาพเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคนคนนั้นเนี่ยที่ไปเจอล็อกคันนี้ก็เอาไปก่อนชุดหนึ่งแล้วต่อมาชุดเนี่ยมาอ้างว่าไปตรวจเจอ93โลว่าอยากจะไปสุดที่ตัวบัญชี39แต่ที่ไม่ใช่มีสองชุดที่ไปซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครไอ้